หน่วยการเรียนรู้ที่11ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์สาระการเรียนรู้ปิโตรเลียมการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมการขุดเจาะปิโตรเลียมการกลั่นปิโตรเลียมโครงสร้างน้ำมันดิบกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม 1. ปิโตรเลียมคำว่าปิโตรเลียมมาจากคำในภาษาละตินสองคำคือเพลตาซึ่งแปลว่าหินและคำว่าโอเรียมที่แปลว่าน้ำมันดังนั้นปิโตรเลียมจึงแปลว่าน้ำมันที่ได้จากหินแต่ในปัจจุบันปิโตรเลียมหมายถึงของผสมที่ประกอบด้วยน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระทั้งในสถานะของแข็งหนืดของเหลวหรือก๊าซในปิโตรเลียมส่วนใหญ่จะประกอบด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและกัมมันถันปิโตรเลียมเกิดจากการทับถมและการแปรสภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในชั้นหินใต้ผิวโลกความกดดันใต้ชั้นหินผนวกกับความร้อนใต้ผิวโลกจะทำให้ซากพืชซากสัตว์เกิดการสลายตัวเป็นสารอินทรีย์แล้วกลายเป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเราเรียกรวมๆกันว่าปิโตรเลียมนั่นเองปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นจากถูกแรงบีบอัดจากชั้นหินทำให้เคลื่อนที่เข้าไปตามช่องระหว่างชั้นหินที่มีรูพุนโดยมีชั้นหินเนื้อแน่นปิดทับอยู่กระบวนการเกิดปิโตรเลียมใต้พื้นผิวโลกจะใช้เวลานานหลายล้านปีนอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพของปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นในแหล่งต่างๆจะขึ้นกับชนิดของสารอินทรีย์ต้นกำเนิดรวมทั้งสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิและความกดดันใต้ผิวโลกเป็นต้นเราสามารถแบ่งปิโตรเลียมออกได้2ประเภทใหญ่ๆคือ 1.1 น้ำมันดิบเป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในลักษณะของของเหลวซึ่งจะพบมากที่สุดมีลักษณะข้นเหนียวจนถึงหนืดคล้ายยางมะตอยมีสีเหลืองเขียวน้ำตาลจนถึงดำมีความหนาแน่น 0.80 ถึง 0.97 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสารพวกนี้มีจุดเดือดแตกต่างน้อยจึงแยกด้วยวิธีการกลั่นลำดับส่วน 1.2 ก๊าซธรรมชาติเป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในลักษณะของก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนในโมเลกุล 1-5 อะตอมปริมาณร้อยละ95ที่เหลือเป็นก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อาจมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนอยู่ด้วยมีน้ำหนักประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าของอากาศก๊าซธรรมชาติอาจมีสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าก๊าซธรรมชาติเหลวประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติแต่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนมากกว่า 2. การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีความลำบากอย่างยิ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและใช้เทคโนโลยีสูงรวมทั้งอัตราเสี่ยงที่จะไม่พบก๊าซหรือน้ำมันก็สูงด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะได้มีการสำรวจและศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาถึงแหล่งที่อาจมีปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่อย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจทราบได้แน่นอนว่าบริเวณนั้นจะมีก๊าซธรรมชาติ
หรือน้ำมันหรือไม่จนกว่าจะได้มีการเจาะสำรวจแล้วเท่านั้นการสำรวจหาและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่กระทำบนส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งแทบจะกล่าวได้ว่าแหล่งปิโตรเลียมใหญ่บนส่วนที่เป็นพื้นดินโดยส่วนใหญ่ได้ถูกค้นพบและพัฒนานำมาใช้เกือบทุกส่วนอยู่แล้วดังนั้นจึงต้องสำรวจหาปิโตรเลียมแหล่งใหม่ซึ่งอาจอยู่ในบริเวณที่เป็นทะเลหรือมหาสมุทรบางแห่งมีระดับน้ำลึกมากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานทำให้การสำรวจมีความยากลำบากและต้องใช้เงินทุนสูงกว่าการสำรวจบนพื้นดินด้วยการสำรวจหาและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมีวิธีการสำรวจได้2วิธีคือการสำรวจทางธรณีวิทยาและการสำรวจทางฟิสิกส์ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 2.1 การสำรวจทางธรณีวิทยาเป็นการสำรวจเพื่อหาว่ามีหินต้นกำเนิดหินกักเก็บและมีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หรือไม่และอยู่ที่ใดการสำรวจเริ่มด้วยการทำแผนที่ของบริเวณที่ทำการสำรวจโดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศแล้วทำเป็นแผนที่จากแผนที่ที่ได้จะทำให้เราทราบได้ว่าบริเวณใดมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาน่าสนใจควรที่จะทำการสำรวจต่อไป 2.2 การสำรวจทางฟิสิกส์ก่อนที่จะทำการเจาะสำรวจจำเป็นต้องสำรวจเพื่อหาโครงสร้างของชั้นหินซึ่งอยู่ใต้พื้นผิวโลกและโครงสร้างของหินให้ทราบแน่นอนก่อนโดยอาศัยวิธีการต่างๆทางธรณีฟิสิกส์วิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางได้แก่ 2.2.1 วิธีวัดค่าสนามแม่เหล็ก 2.2.2 วิธีวัดคลื่นความสั่นสะเทือน 2.2.3 วิธีวัดค่าแรงดึงดูดของโลก 3. การขุดเจาะปิโตรเลียมโดยปกติปิโตรเลียมและน้ำซึ่งสะสมตัวอยู่ภายใต้พื้นดินจะมีความกดดันอยู่แล้วในตัวทั้งนี้เพราะมีชั้นของหินเนื้อแน่นปิดทับกดอยู่ดังนั้นการนำน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติขึ้นจากแหล่งกักเก็บส่วนมากจะอาศัยแรงดันดังกล่าวดันให้น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติขึ้นสูงจากพื้นดินได้ถึง 50% ซึ่งเป็นการผลิตปิโตรเลียมโดยใช้ท่อขุดเจาะหลายท่อจากฐานผลิตเดียวกันหากต้องการให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นหรือในบางครั้งคุณภาพของน้ำมันไม่เหมาะสมกับการขับดันด้วยแรงดันธรรมชาติเช่นหากมีความเหนียวข้นมากเกินไปก็จำเป็นต้องใช้วิธีสูบอัดน้ำอัดก๊าซไอน้ำมันหรือน้ำยาเคมีเข้าไปช่วยขับดันเพื่อให้น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากใต้พื้นดินให้ขึ้นมาที่ปากหลุมได้ปริมาณของก๊าซและน้ำมันดิบที่จะผลิตได้ทั้งหมดในแต่ละหลุมนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิตหากมีการศึกษาวางแผนและปฏิบัติงานได้ถูกต้องก็จะสามารถสูบปิโตรเลียมขึ้นมาได้มากถ้าวางแผนไม่ดีเช่นสูบถ่ายเร็วเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการผลิตได้น้อยอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของก๊าซและน้ำมันที่ปากหลุมคือลิ้นควบคุมแบบต้นคริสต์มาสหากไม่มีอุปกรณ์นี้แล้วน้ำมันหรือก๊าซอาจจะไหลพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา 4. การกันปิโตรเลียม 5. โครงสร้างน้ำมันดิบ 5.1 พาราฟินสูตรโมเลกุลโดยทั่วไปคือ CnH2n+2 น้ำมันชนิดนี้เหมาะที่จะกั่นเป็นน้ำมันหล่อลื่น
พราะมีค่าดัชนีความหนืดสูงถึงแม้จะได้ปริมาณน้ำแกโซลีนสูงเมื่อนำมากลั่นแต่ก็เป็นน้ำมันแกโซลีนที่มีค่าออกเทนต่ำสารประกอบนี้อาจจะเรียกได้อีกอย่างว่ากลุ่มแอลเคลนเมื่อต้องการเรียกชื่อสารประกอบในกลุ่มนี้จะลงท้ายด้วยคำว่า Nแล้วบอกให้เราทราบถึงจำนวนอะตอมของคาร์บอนข้างหน้าด้วยเลขต่างๆสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มพาราฟินแบ่งได้2ชนิดคือ 1. ชนิดโซ่ตรงเป็นสารพวกนอร์มันพาราฟินที่มีค่าออกเทนต่ำมากและเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทอิ่มตัวกล่าวคือไม่สามารถเติมไฮโดรเจนลงไปในสารนี้ได้อีก 5.1.2 ชนิดโซ่กิ่งเป็นสารพวกไอโซพาราฟินหรือไอโซเมอร์เป็นสารประกอบที่อิ่มตัวเช่นเดียวกับชนิดโซ่ตรงแต่ลักษณะของพันธะที่ยึดระหว่างอะตอมของคาร์บอนจะแตกต่างกัน 5.2เนปทีนสูตรโมเลกุลโดยทั่วไปคือ CnH2n เหมาะที่จะนำมากลั่นเป็นแกโซลีนเพราะมีค่าออกเทนสูงการจับตัวเป็นแบบพันธะเดี่ยวเป็นสารประกอบที่อิ่มตัวลักษณะโครงสร้างเป็นแบบวงแหวนซึ่งบางทีเรียกสารประกอบประเภทนี้ว่าไซเคลสเพราะการเรียกชื่อมักจะนำหน้าด้วยคำว่าไซโครแต่คำหลังจะเรียกเหมือนนอร์มันพาราฟินทั่วๆไปเช่นไซโครโพรเพนหรือเมทิลไซโครเพนเทนซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังนี้ 5.3 อะโรแมติกสารประกอบในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มย่อยของพวกเนปทีนหรืออาจเรียกว่าเบนซินแฟมิลี่ก็ได้สูตรโมเลกุลของสารประกอบในกลุ่มอะโรแมติกคือ CnH2n6 เป็นสารที่มีกลิ่นหอมนิยมใช้เป็นสารช่วยเพิ่มค่าออกเทนให้กับน้ำมันเชื้อเพลิงในสมัยแรกๆจึงเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จากกลุ่มนี้ว่าเบนซีนและเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จากกลุ่มอื่นว่าเบนซินซึ่งทำให้เกิดการไขว้เขวดังนั้นจึงได้กำหนดว่าเชื้อเพลิงจะได้มาจากกลุ่มใดก็ตามให้เรียกชื่ออย่างเดียวกันคือน้ำมันแกโซลีนน้ำมันที่ได้จากกลุ่มนี้เป็นสารประกอบประเภทไม่อิ่มตัวโดยจะมีคาร์บอนยึดเกาะเป็นรูปวงแหวนอยู่6ตัวเสมอและมีพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวเช่นเบนซีน C6H6 มีสูตรโครงสร้างดังนี้ 5.4 โอเลฟินเป็นสารที่ไม่มีอยู่ในน้ำมันดิบแต่ได้จากกรรมวิธีการกลั่นน้ำมันเป็นสารประกอบไม่อิ่มตัวโดยมีการจับด้วยพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน2ตัวของห่วงโซ่ตรงโอเลฟินแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ 1. โมโนโอเลฟินมีพันธะคู่อันเดียวให้ค่าออกเทนสูงมีค่าคงตัวดีมีสูตรโมเลกุลคือ CnH2n บางทีเรียกว่ากลุ่มแอลคลีนเพราะมีการเรียกชื่อคำขึ้นต้นเช่นเดียวกับกลุ่มพาราฟินแต่คำลงท้ายเป็น in ตัวอย่างเช่น 2. ไดโอเลฟิน 6. กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบหมายถึงการแปรสภาพน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆตามความต้องการเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เช่นก๊าซหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซล
น้ำมันเครื่องบินน้ำมันเตาน้ำมันหล่อลื่นจาระบียางมะตอยรวมทั้งเคมีพันต่างๆเป็นต้นกระบวนการกลั่นน้ำมันของแต่ละโรงกลั่นน้ำมันอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นคุณสมบัติของน้ำมันดิบที่นำมากลั่นชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องการกระบวนการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงหมายถึงการแยกน้ำมันดิบออกเป็นส่วนต่างๆที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันแล้วผ่านน้ำมันเหล่านี้เข้ากระบวนการต่างๆและแปรสภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและบางครั้งจำเป็นต้องเติมสารเคมีลงไปเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำมันโดยทั่วไปการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงจะประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญคือ 1. การกลั่นหรือแยก 2. การเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี 3. การปรับปรุงคุณภาพและ 4. การผสม 6.1 การกลั่นหรือการแยกกระบวนการแยกน้ำมันดิบคือการแยกส่วนประกอบของน้ำมันดิบทางด้านกายภาพส่วนใหญ่จะแยกโดยวิธีการกลั่นลำดับส่วนซึ่งหมายถึงการนำเอาน้ำมันดิบมากลั่นในหอกลั่นบรรยากาศน้ำมันดิบจะถูกแยกตัวออกเป็นน้ำมันสำเร็จรูปต่างๆที่มีช่วงจุดเดือดต่างกันน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำจะถูกกลั่นออกมาก่อนและหอกลั่นน้ำมันที่มีหน้าที่แยกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันดิบตามจุดเดือดต่างๆจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆคือหอกลั่นบรรยากาศซึ่งเหมาะในการกลั่นแยกน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดเดือดต่ำและหอกลั่นสุญญากาศเหมาะในการกลั่นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงเช่นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเป็นต้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมคือก๊าซปิโตรเลียมเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินใบพัดหรือน้ำมันแก๊สโซลีนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นน้ำมันก๊าซน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลน้ำมันเตาและยางมะตอย 6.2 การเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีเป็นกระบวนการทางเคมีที่ต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมันด้วยการเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำมันเช่นการแปรหรือเปลี่ยนน้ำมันที่หนักให้แตกตัวเป็นน้ำมันที่เบาซึ่งมีคุณค่าที่ดีกว่าและทำให้คุณภาพของน้ำมันเหมาะสมกับการต้องการในการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนอาจมีปริมาณไม่เท่ากับปริมาณผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ต้องการใช้เช่นน้ำมันแก๊สโซลีนหรือที่เรียกว่าน้ำมันเบนซินอาจได้จากกรรมวิธีการกลั่นลำดับส่วนแต่ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการจึงต้องหาทางผลิตน้ำมันเบนซินให้มากขึ้นด้วยกรรมวิธีนี้ 6.2.1 วิธีการแยกสลายหรือการแตกตัวเป็นวิธีการแยกสารละลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่โมเลกุลใหญ่หนักและมีคุณภาพต่ำให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลเล็กลงเบาและมีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ปริมาณของน้ำมันแก๊สโซลีนมากขึ้นโดยอาศัยการใช้ความร้อนสารเร่งปฏิกิริยาหรือใช้ไฮโดรเจน 6.2.2 วิธีการเปลี่ยนสภาพเป็นวิธีการเปลี่ยนสภาพ
ประกอบไฮโดรคาร์บอนของน้ำมันแกโซลีนหรือน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์ต่ำให้มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันเบนซินมากขึ้นโดยอาศัยความร้อนหรือส่วนสารเร่งปฏิกิริยาหรือการเติมไฮโดรเจนซึ่งจะทำให้โครงสร้างเปลี่ยนจากชนิดห่วงโซ่ตรงไปเป็นชนิดห่วงโซ่แยกและเปลี่ยนเป็นอะโรมาติก 6.2.3 วิธีการไอโซเมอไรเซชันเป็นกรรมวิธีในการเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลจากชนิดห่วงโซ่ตรงไปเป็นชนิดห่วงโซ่แยกแบบไอโซเมอร์โดยการใช้สารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพของน้ำมันเบนซินให้มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงขึ้น 6.2.4 วิธีการแอลคีเลชันเป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นก๊าซให้เป็นน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงโดยการรวมโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มเอเลฟินที่มีจำนวนคาร์บอน3ตัวถึง5ตัวไปเข้ากับกลุ่มไอโซพาราฟินและใช้สารเร่งปฏิกิริยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดก็จะทำให้ไอโซพาราฟินมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นและมีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงขึ้นได้ตัวอย่างเช่นไอโซออกเทนที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์1 100จะได้การรวมตัวของบิวทิลีนและไอโซบิวเทนเป็นต้น 6.2.5 วิธีการโพลิเมอไรเซชันเป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจำพวกก๊าซโอเลฟินให้เป็นน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงโดยใช้กรรมวิธีใช้สารเร่งปฏิกิริยา 6.3 การปรับปรุงคุณภาพเป็นการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำมันน้ำมันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วซึ่งสิ่งแปลกปลอมที่สำคัญจะเป็นสารจำพวกกัมมันถันซึ่งจะใช้วิธีการฟอกด้วยไฮโดรเจนหรือฟอกด้วยโซดาไฟเพื่อเป็นการกำจัดสารนั้นออก 6.4 การผสมเป็นกระบวนการนำเอาผลิตภัณฑ์กลั่นตรงของน้ำมันที่แยกได้มาผสมสารเคมีบางชนิดลงไปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพเหมาะกับการใช้งานเช่นการเติมแอมโมเนียซัลเฟตเพื่อป้องกันการสึกหรอการเติมเอทิลีนไกลโครเพื่อป้องกันการแข็งตัวและการเติมเมทิลเทอร์เทอริบิลทิลอีเทอร์หรือเรียกย่อๆว่า MTBE เพื่อป้องกันการน็อกของเครื่องยนต์เบนซินเป็นต้น 7. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม 7.1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ 7.1.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว7.1.2 น้ำมันเบนซิน 7.1.3 น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด 7.1.4 น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น 7.1.5 น้ำมันก๊าซ 7.1.6 น้ำมันดีเซล 7.1.7 น้ำมันเตาและ 7.1.8 ยางมะตอย 7.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการการแยกก๊าซธรรมชาติ 7.2.1 ก๊าซมีเทน 7.2.2 ก๊าซอีเทน 7.2.3 ก๊าซโพรเพน 7.2.4 ก๊าซบิวเทน7.2.5 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 7.2.6 แกโซลีนธรรมชาติและ 7.2.7
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 7.3.1 น้ำมันหล่อลื่นหรือบางครั้งเรียกน้ำมันเครื่องมีสมบัติช่วยหล่อลื่นระบายความร้อนรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน 7.3.2 จาระบีเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประเภทหนึ่งที่ใช้กับการหล่อลื่นในที่ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถจะทำหน้าที่โดยสมบูรณ์เช่นตลับลูกปืนทั้งยังสามารถป้องกันมีให้ฝุ่นเข้าไปอยู่ระหว่างผิวโลหะได้